ครับอันนี้ก็จะเป็นจอพลาสมานะครับผมตัวนี้จะมาผ่าจอนะครับทางด้านฝั่ง X ค่าความต้านทานไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทําการผ่าจอกันทดสอบสาธิตให้ดูนะครับเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกที่มาอบรมอยากดูวิธีการผ่าจอก็เราจะมาสาธิตให้ดูนะครับส่วนของด้านนี้นะครับอันนี้อุปกรณ์ที่เราจะเตรียมก็จะมีใบตัดหินเจียนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นกาว UV นะครับกาว UV แล้วก็กาวเงินนะครับกาวเงินแบบเป็นหลอดตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมไว้แล้วก็ตำแหน่งที่เราจะทําการผ่านะครับเราก็จะทําการฉีดไว้เพราะนั้นตรงด้านนี้สายตรงสายเพเข้าจอทางฝั่ง X ตรงด้านนี้นะครับมันจะติดอยู่กับแผ่นคาร์บอนในจอเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราใช้งานไปนานตัวแผ่นสายเพแผ่นนี้แหละด้านในมันจะหลุดหรือสปาร์คหรือหลุดร่อนได้นะครับทําให้ค่าความต้านทานระหว่าง2แผ่นนี้อาจจะสูงขึ้นนั่นเองอาจจะไม่ใช่1โอห์มอาจจะเป็น5โอห์ม6โอห์มอะไรไปอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ต้องทําการซ่อมแซมสายเพจอให้มันแน่นหนานั่นเองครับเมื่อสายเพแน่นหนากระแสไหลดีแล้วก็ทําให้เครื่องทํางานได้ปกตินะครับทำการมาร์กก่อนนะครับทำการมาร์กเสร็จแล้วก็ทำการตัดนะครับค่อยๆตัดนะครับอย่าไปตัดลึกค่อยๆระวังไว้ถูกกระจกก็พยายามแต่ว่ามันยังจะมีช่องว่างเหลือให้เราผ่าอยู่นะครับแล้วก็พับไว้นะครับเราต้องทำการพับสายแพรไว้ด้วยนี่มันจะได้สะดวกในการผ่าด้านนี้ตรงนี้ต้องลงไปอีกนะครับลงอีกนิดหนึ่งลงอีกแล้วก็ผ่าด้านโน้นนะครับเอาแค่งัดขึ้นได้ก็พอนะครับไม่ต้องออกทั้งหมดเอาแค่งัดขึ้นได้ก็พอการงัดขึ้นมาเปิดอาจจะเปิดย่างหน่อยครับต้องระวังเพราะมันจะมีกาวอัดอยู่นะครับย่างนะตรงนี้เราก็จะมองเห็นตัวคาร์บอนอยู่ด้านใต้นี้นะครับเราจะมองเห็นคาร์บอนเห็นครับจะเห็นตรงตำแหน่งนี้แหละที่ตำแหน่งสายแพรจะเชื่อมต่อตรงคาร์บอนด้านนี้ที่จะหลุดนะครับก็คือตรงบริเวณด้านนี้ด้านในนั่นเองเราก็มาเช็คดูว่าตรงไหนมันหลุดครับถ้ามันหลุดแล้วก็ใช้กาวเงินหยอดเข้าไปนะครับใช้กาวเงินหยอดเข้าไปได้นั่นเองส่วนด้านบนก็จะต้องใช้เป็นกาว UV นะครับ UV กดทับไว้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของด้านบนนะครับใช้กาว UV กดทับไว้อีกด้านหนึ่งเพราะนั้นตรงด้านนี้แล้วก็จะใช้กาวเงินหยอดเข้าไปได้นะครับหรือว่าด้านบนเราก็สามารถใช้กาวเงินหยอดเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถหยอดได้ตรงด้านนี้นะครับจะเป็นตรงตำแหน่งที่ติดกับตรงคาร์บอนด้านนี้นั่นเองนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับแถบบนก็จะเป็นกาวนะครับแถบบนจะติดแถบล่างจะติดนะครับก็สามารถใช้กาวเงินหยอดเข้าไปเชื่อมแล้วก็ใช้กาวเงินหยอดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้กาวอีพ็อกซี่อัดเข้าไปใช้กาว UV นะครับกาว UV อัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สายแพรนี้แข็งตัวนะครับใช้กาวเงินหยอดเข้าไปด้านล่างใครไปหยอดด้านบนไม่ใช่นะครับเพราะถ้าหยอดด้านบนไม่มีความหมายต้องหยอดด้านนี้เท่านั้นนะครับสำหรับกาวเงินนะครับสังเกตเห็นในคลิปหลายท่านแล้วนะครับเวลามาหยอดแล้วมาหยอดด้านบนอย่างนี้ไม่ได้นะครับมาหยอดอย่างนี้ไม่ได้นะมาหยอดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านบนไม่ใช่ขั้วไฟฟ้าแล้วครับด้านบนเป็นฉนวนแล้วครับเพราะนั้นเวลากาวเงินหยอดต้องหยอดด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นขั้วที่เชื่อมต่อกันก็คือด้านล่างนี้นะครับด้านบนถ้าอัดกาวด้านล่างแล้วเราก็ทําการอัดยางด้านบนอีกเหมือนเดิมอัดให้แน่นนะครับแล้วก็อัดกาวไว้แล้วก็อัดยางไว้ให้แน่นเหมือนเดิมเหมือนยางเดิมที่เขาทํามาไว้ครับเพราะนั้นด้านบนนี้อย่าไปอัดกาวเข้าไปด้านล่างก็คือกาวเงินต้องใส่ด้านล่างเท่านั้นนะครับด้านบนก็ไม่ใช่ตําแหน่งที่เราจะหยอดกาวนะครับเพราะนั้นตําแหน่งที่หยอดกาวคือด้านล่างด้านบนคือตําแหน่งที่จะต้องกดไว้นั่นเองครับ
ถ้าให้มันเชื่อมต่อกันได้ประมาณ0โอห์มตามหลักก็ต้องได้0โอห์มนะครับวัดให้มันเชื่อมต่อกันของผมนี่เข็มไม่มิเตอร์ไม่ดีนะครับสารวัดค่าความจุนะครับเทียบกาวก็ได้อันนี้ผมติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอด้านบนนี่ก็อัดยางกันช็อตอีกให้แข็งแล้วก็อัดกาวเงินเข้าไปนะครับตัวนี้มีหลายช่างนะครับที่เอากาวมาติดด้านบนเอากาวเงินมาติดด้านบนนี่ถือว่าผิดนะครับถือว่าทำอย่างนั้นถือว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าเปิดอย่างนี้แล้วเอากาวมาฉีดตรงนี้ไม่ใช่นะครับอย่าไปทำอย่างนั้นไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าเอากาวเงินไปฉีดทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่ากาวเงินจะต้องฉีดด้านในนี้เท่านั้นนะครับกาวเงินจะต้องฉีดด้านในนี้ด้านล่างพื้นล่างที่ผมทำเห็นครับเพราะนั้นพื้นล่างนี้จะต้องใช้กาวเงินฉีดเข้าไปด้านในแต่ด้านบนก็เพียงแค่เราอัดเท่านั้นเองในส่วนของด้านบนนะครับแล้วก็อัดเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมวัดนาโนเรียบร้อยนาโนขึ้นสายแพเชื่อมหากันปกติเพราะนั้นด้านบนนี่อย่าเอากาวไปฉีดเด็ดขาดนะครับไม่มีประโยชน์นะครับถือว่าเป็นการสอนที่ผิดนะครับมีหลายช่างที่แกะผ่ามาแล้วก็ใช้กาวฉีดเข้าไปตรงด้านนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เด็ดขาดนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นด้านที่เราต้องใช้กาวคือด้านล่างเท่านั้นนะครับด้านล่างนะครับไม่ใช่ด้านบนนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้จะเป็นการซ่อมที่ถูกวิธีแล้วครับเห็นหลายคลิปแล้วครับที่เอากาวเงินมาฉีดด้านบนผิดนะครับอย่างนั้นอย่าไปทำครับด้านล่างฉีดด้านล่างเนี่ยครับที่มันลอกขึ้นมาฉีดด้านล่างด้านบนให้กดลงทับไว้ให้มันแนบด้านบนคือกดทับให้มันแนบกับจอแก้วแค่นั้นเองนะครับนี่ทำเสร็จแล้วเราก็ปรับตัวนี้ลงมาแล้วก็อาจจะใช้กาว UV กาวแข็งหรือว่าใช้เป็นยางแข็งพลาสติกแข็งนะอัดลงไปได้เพื่อที่จะให้สายเพลตัวนี้แนบกับจอแก้วแค่นั้นนะครับก็อัดลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ก็จะอัดต่อเติมให้มันเต็มนะครับตรงนี้